ถนำขบวนหน้านะคะคุณถนอมอ่อนเก็บพลก็นำขบวนด้วยการปราศัยอากาศว่าร้อนแล้วเสียงปลุกเร้าของถนอมอ่อนเก็บพลร้อนยิ่งกว่าก็ทำให้ผู้ชุมนุมที่มาจากสวนลุมอ่ะสนุกสนานตื่นเต้นค่ะและผู้ชุมนุมที่มายืนรอก็ได้รับแรงปลุกเร้าไปด้วยค่ะชุมชนที่ย่านชานเมืองที่มีอาคารพาณิชย์ค้าขายตลอดสองข้างทางแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าเราพอมองเห็นเลยละค่ะว่าความเจริญกำลังแล่นมาพร้อมกับรถไฟฟ้าที่เพชรเกษมขนาดไหนซ้ายมือของเราจะไปซีคอนบางแคขวามือสำนักเขตภาษีเจริญสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญย่านนี้ก็เป็นย่านที่มีผู้ประกอบการเยอะใช่ใช่เพราะว่าซีคอนเนี่ยจ้ะซ้ายมือค่ะซีคอนค่ะข้างหน้าเราคือซีคอนบางแคค่ะอ๋อระวังค่ะถัดไปเป็นซีคอนนะคะที่เรียนท่านผู้ชมนะคะว่าทุกๆสะพานลอยเนี่ยจะมีมวลชนรออยู่ด้านหน้าค่ะคุณรัตยาด้านหน้าซีคอนสแควร์มีมวลชนเพชรเกษมมารอเราอยู่จำนวนมากค่ะยิ่งเราใกล้ซีคอนสแควร์มากเท่าไหร่มวลชนยิ่งมายืนรอละมากเท่านั้นนะคะใจรักชาติใจรักชาติเพชรเกษมวันนี้เป็นการเยือนครั้งแรกของกปปส.นะคะแต่ไม่ได้ความตื่นเต้นคึกคักเร้าใจค่ะขึ้นไปดูบนสะพานลอยนะคะภาพที่เราเห็นชินตาด้านในของกรุงเทพก็มีอยู่ที่เพชรเกษมด้วยค่ะประชาชนก็ใช้สะพานลอยสำหรับดูขบวนนี้พี่แทนเป็นยังไงเพชรเกษมรู้สึกยังไงบ้างพยายามถ่ายเหงื่อลงกำลังอยู่ฮะให้กล้องซูมดูเหงื่อลุงกำนันหน่อยเกลียมนี่เนาะเกลียมเกลียมนี่กับเมื่อวานเหงื่อออกเยอะด้วยต้องให้คอยส่งน้ำไม่ทันเมื่อวานนี้เห็นป่ะคะพอคันนี้อ่ะพอคันนี้พอคันนี้เดียวจบเลยหมดเลยขอค่าโฆษณาด้วยนะทีเดียวเลยนะเพชรเกษมวันนี้คนแน่นมากค่ะต้องผ่านน้ำไม่งั้นพี่แทนดูสิยิ่งใกล้สี่คอนสแควร์เราเห็นมวลชนเพชรเกษมเต็มไปหมดเลยสุดยอดก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับฝั่งทนทุกคนนะครับสุดยอดมากครับวันนี้ครับไม่คิดเลยไม่คิดไม่ฝันครับอึดอัดกับข้องหมองใจกับคุณเฉลิมมากอยากจะสงสัยอาจจะอยากจะเป็นการแสดงให้คุณเฉลิมเห็นว่าคนฝั่งทนเขาไม่เอาแล้วนะครับเนาะบ้านเมืองมันเจริญไปสื่อมันเจริญอ่ะคือถ้าคนยังอยู่คุณเฉลิมอีกก็แย่แล้วนะคะดูปริมาณของผู้คนที่มายืนรอด้านหน้าตั้งแต่ป้ายตั้งแต่สะพานลอยนะคะค่ะอายุ95แล้วค่ะโอ้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ได้ปองแกปองบอกยายสู้ๆ95แล้วเหรอ96แล้วต้องสู้ต้องสู้โอ้สุดยอดจริงๆเลยคือตั้งแต่เราลงจากสะพานลอยมานะคะตั้งแต่สะพานลอยคนข้างทางป้ายเพชรเกษม 33/8 เรื่อยไปจนกระทั่งเลยทางเข้าสี่ข้อนสแควร์ค
คนเต็มไปหมดเลยค่ะคนมายืนรอเราที่นี่นานมากแล้วแล้วล้นลงมาที่บนถนนล้นลงมาที่พื้นผิวการจราจรจากฟุตบาทนะคะล้นลงมาถึงข้างล่างผสมกับมวลชนจากสวนลุมเอกด้านหน้าปากซอยเพชรเกษม 33/8 กับซีคอนสแควร์เจิงเหลือพื้นผิวที่จะเดินแคบเต็มทีค่ะเกษมนกหวีดที่เพชรเกษมผู้สูงวัยอีกแล้วนะคะตาพิการค่ะมารอลุงกำนันค่ะมารอลุงกำนันเลยนะคะเสียงลูกกำนันสู้ๆนี่คึกคักลั่นมาเลยค่ะอย่างที่บอกเป็นการมาครั้งแรกเพชรเกษมรอมานานวันนี้เลยคึกมากเป็นพิเศษค่ะผ่านไปตรงมุมไหนก็จะมีเสียงเรียกลูกกำนันสู้ๆกันเป็นแถวเราไม่เห็น12:25 12:25 เราออกมา10โมงก็คือ2ชั่วโมงครึ่งแล้วเลยลันช์มาแล้วนะคะ2ชั่วโมงครึ่งแล้วลุงกำนันเปียกไปหมดแล้วนะคะเสื้อนี่เปียกไปทั้งตัวกางเกงก็เปียกเหงื่อไหลใครย้อยครีมกันแดดที่ทามาหมดไปแล้วค่ะแล้วเริ่มไหลมาเป็นก้อนๆนะคะแต่ยังยิ้มอยู่ค่ะเราก็ยังบริหารจัดการตลอดทางเรียกให้ถ่ายรูปจัดระเบียบผู้ชุมนุมจัดระเบียบผู้คณะผู้ซาผิวยังเหมือนเดิมดำไม่ได้เดินจนดำแต่ดำแล้วมาเดินผิวไม่เปลี่ยนแปลงมาชุมพลจุลสัยไม่มีเปลี่ยนแปลงผิวไม่มีอันนี้จะนำชุมพลแล้วนะนำชุมพลไปแล้วค่ะแถวนี้จะเป็นเหมือนกับแหล่งค้าขายพ่อค้าแม่ค้านะคะก็มารอรับลุงกำนันอย่างที่บอกว่าใกล้สี่ข้อนี่คนแน่นมากแล้วแน่นแบบ 3-4 ชั้นเลยค่ะครับผมเรียบร้อยครับอันนี้กล้องใครจับพุงเสียเงินนะมองกล้องครับเจ๊มองกล้องเลยเหงื่อเข้าตานี่เป็นยังไงค่ะตัวนี้นี่นะคะได้ภาพพิษที่ตรงหัวเราแล้วนะคะเงาของเรานี่แคบลงอยู่บริเวณตัวเราเลยร้อนมากค่ะวันนี้ร้อนแทบตายเหงื่อนี่เช็ดไม่มีวันแห้งเลยค่ะร้อนนะพี่พี่มั่นแม่นเป็นไงบ้างคะโอเคแล้วครับแต่ได้ใส่รองเท้ามาโอเคอยู่ครับต้องใส่ค่ะไม่ใส่ไม่ได้ค่ะไม่ใส่ตายเลยค่ะตอนนี้มันมีเงาหัวแล้วครับใช่ค่ะนี่ไงคะกำลังจะบอกว่าไม่มีเงาเลยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตรงหัวกับเราที่สุดแล้วค่ะร้อนมากแล้วเงาเรานี่แบบโอ้โหคือถนนเนี่ยนะคะมันเหมือนกับแบบมีไอไฟอ่ะขึ้นมาลมเราเหมือนเราอยู่ไฟเลยนะคะ
มันหญิงท้องอยู่ไฟค่ะคลอดลูกแล้วอ่ะร้อนมากค่ะไม่เคยคุ้นเคยเท่าไหร่ฉันก็เหมือนกันละค่ะก็พูดเหมือนจะคุ้นเคยไปก็พวกอ่านมากรู้มากเลยก็พูดไปเหมือนอยู่ไฟค่ะเอาลุงกำนันสู้ๆมองกล้องครับไปเลยครับพี่โมจะถ่ายรูปนะคะลุงเลยลุงพูดลุงกำนันสู้ๆเลยหน้ามืดฉันจะหน้ามืดโอ้ยใช่ไหมน้ำมืดเลยใช่ลาดน้ำบนหัวต้องลาดแล้วใช่ไหมต้องลาดน้ำบนหัวแล้วบริเวณป้ายรถเมล์ก่อนถึงทางเข้าซีคอนสแควร์นะคะมีพี่น้องประชาชนมายืนรอดูขบวนของกปปส.ซึ่งนำโดยลุงกำนันเนืองแน่นเลยล่ะค่ะจนไปถึงนู่นนะคะหน้าซีคอนสแควร์ตึกสีส้มแล้วมาดูนะคะเขาเตรียมอะไรให้ลุงกำนันบ้างนี่ดูพาร์ทสิคะแล้วลูกตาสู้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 ครับฮะเขียนเองไม่ออกมาแต่เป็นจะสู้ขอเป็นเด็กสู้ค่ะด้วยรักปปส.ทุกคนน้อยน้องลุงน้องยิวน้องน้ำคนไหนคะน้องน้องยิวน้องยิวน้องน้ำยอนัทนิวน้ำสวัสดีครับแม่แล้วพ่อแม่อยู่ไหนนี่พ่อแม่โชคดีไม่ชี้ผิดโชคดีไม่ชี้ผิดถ้าชี้ผิดปุ๊บเลิกแกกลับบ้านพร้อมฉันเลยหยุดลูกกำนันเอาไว้ก่อนฉันไม่จอดสมรมได้แต่แกไปกับฉันมีสิทธิ์มีสิทธิ์หมดเสียชีวิตกันก็คราวนี้ชื่อเดียวกันกับลูกแม่เลยอัญชลีแปลว่ากราบไหว้ลูกใช่ชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันไม่ได้แปลว่าสวยหรอสวยมากเลยค่ะสวยที่สุดค่ะขอบคุณครับคนนี้อย่างเดียวนะพอป้าบอกลุงกำนันให้ตะโกนว่าสู้ๆนะ1 2 3ลุงกำนันสู้ๆ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 แกมีแต่แม่กับยายอ่ะไม่เห็นพูดเลยอ่ะทำไมทำไมอย่าเร็วๆลุงกำนันสู้ๆลุงกำนันสู้ๆน้องน้ำน้ำเมาแดดไปแล้วค่ะเมาแดดไปแล้วค่ะเมาแดดไม่พูดดึงไม่พูดดึงเปียใครไม่พูดจะดึงเปียลุงมาแล้ว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 